ันนี้เขาเรียกกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง8โมงครึ่งไม่ข้าม4โมงครึ่งครับ4โมงเช้าเนี่ยนะใช่ครับนี่ก็หมดกล้วยกี่หวีลูกประมาณ25หวี30แล้วแต่ประมาณไม่เกิน30หวี20ไม้ละ6ลูกถ้าใหญ่กว่า3ลูกก็จะ4ลูก5ลูกแล้วแต่ละคนคอยดูว่ามันเหลืองถ้าไม่เหลืองเดี๋ยวมันก็ไม่อร่อยฝาดมันฝาดใช่ไหมขายวันไหนถึงวันไหนบ้างนะไม่บอกไม่ได้ครับว่าจะหยุดวันไหนเพราะว่าของมีเยอะเราก็ขายจนกว่าของหมดจะหมดบางทีไม่หมดลูกค้าก็มายัดให้กล้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องขายไปอีกมันเราบอกไม่ได้ใช่ครับเยอะก็หยุดไม่ได้ถ้า200ของเราไม่พอขายเราก็หยุดได้แต่ว่าแต่ละวันนี้ก็คือถึงไม่ถึง10โมงก็เลิกได้แล้วหมดประมาณประมาณ10โมงครึ่งนี่ก็ดูใกล้จะหมดแล้วเนาะ10โมงครึ่ง11โมงมันกะไม่ได้บางที3โมงก็หมดแล้วเออ9โมงหมดแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้มันเกินทางขาดใช่ครับกล้วยเนี้ยอันไหนทำยากกว่ากันน้ำว้าทำยากกว่าไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยกล้วยนี้ต้องเอากล้วยเลือกประมาณไหนกลางๆครับที่2ไม้กลางๆคือไม่แก่เกินไม่งอนเกินไม่นิ่มเกินไม่แข็งเกินกล้วยนิ่มเกินนี้ลูกค้าชอบไหมคะก็ชอบอยู่ครับแต่มันปิ้งยากอ๋อมันปิ้งยากจ้ะต้องแต่ละไม้นี่ใช้เวลาปิ้งนานไหมประมาณ50นาทีครับโอ้ค่ะถ้าเป็นหักมุกล่ะคะหักมุกก็ประมาณ40นาทีไม่ต่างกันครับโอ้ไม่ต่างกันเมื่อกี้เห็นกลับออกมาจิ้มไม้เข้าไปใหม่เพื่อให้มันทั่วทั้งลูกเหรอใช่ต้องพลิก4ด้านต้องพลิกบ่อยแค่ไหนก็ให้เหลืองครับก็4ด้านเอาแค่เหลืองพลิกดูว่าเหลืองก็ได้แล้วให้มันเหลืองทั่วกันเนาะจ้ะก็ประมาณ40หรือ50นาทีใช่ครับนานดูนี่น่ากินมากเลยมีมันสำปะหลังด้วยแต่ไม่เห็นตอนย่างมันสำปะหลังเนาะ มันสำปะหลังจะย่างยากกว่าไหมยากกว่าครับ2ชั่วโมงน้องจะอนุญาตให้ถ่ายคนสวยนั่นไหมฮะรู้จะถามกันใส่ได้ใช่ไหมพ่อค้าน้องชื่อ น้องชื่ออะไรลูกโอ๊ตครับน้องโอ๊ตเหรอน้องโอ๊ตขายอยู่ที่นี่มากี่วันแล้วเนี่ยย้ายจากเกาะกลางมาอยู่นี่2ปีจากเกาะกลางน้องโอ๊ตขายมากี่ปีจากเกาะกลางมา13ปีครับโอ้โหขายอย่างเดียวเนี่ยเหรอคะใช่ครับอย่างเดียวอะไรทำให้เราติดใจในการขายกล้วยมากขนาดนี้ไม่เคยคิดมาขายแต่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นเมื่อก่อนทำงานน่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเราก็ต้องหาอะไรที่ว่าเราค้าขายเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหันมาค้าขายแล้วใครพาทำกล้วยคะแม่คุณแม่ตอนนี้ยังทำอยู่ไหมทำครับแล้วแม่ทำอยู่ตรงไหนคะแม่ได้เอาครับอ๋อแม่รถไปทั่ววิ่งหาลูกค้าอย่างเดียวอ๋อใช้มอไซค์เหมือนกันเนี่ยเหรอเหมือนกันแต่เราจอดที่อยู่กับที่หน้าตลาดหน้าธนาคารออมสินเลยเนาะใช่วันหนึ่งนี่ก็ลูกค้าขาประจำหรือว่าขาจรทั้งจรทั้งประจำค่ะส่วนมากจะประจำเยอะการทำกล้วยปิ้งของพ่อค้าแม่ค้าคู่นี้มีความใส่ใจทั้งรายละเอียดการเลือกกล้วยการปรุงรสและการดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจกล้วยปิ้งของเขาจึงได้รสชาติที่อร่อยทานแล้วมีความสุขค่ะเราใส่อะไรให้ลูกค้าติดใจใส่ใจจ้าโอ้โหสุดยอดเลยนะคะน่าจะเป็นจากใจจริงๆเพราะว่ามาทีไรน้องก็ไม่เคยที่แบบจะหยุดมือเลยนะคะไม่ได้พักครับไม่ได้พักเลยสุกเสร็จเมื่อไหร่ก็คือจบมางานใช่ไหมวันนี้เรามาไม่ทันมันสำปะหลังนะคะไม่งั้นเราจะได้เห็นอย่างที่แบบเราว่ามันอร่อยนะมันสำปะหลังปิ้งกล้วยจะฝาดหรือจะหวานมันขึ้นอยู่กับอะไรกล้วยจะหวานอยู่ที่กล้วย 100% ไม่ 100% หมายถึงว่าแก่จัดไหมนะถ้าแก่ไม่จัดยางเยอะใช่ครับกล้วย 80% ยางออกแล้วต้องเอาให้จัด 80% หมายถึงว่า
ยังไม่ได้สุกคาต้นใช่ไหมลูกใช่ครับกล้วยหักคอหักคอกล้วยไม่เต็มร้อยเหลี่ยมไม่มีเราถึงจะเอาครับต้องเอาแบบเหลี่ยมไม่มีไม่งั้นปาดไงก็ปาดก็เหมือนกล้วยใกล้จะสุกกันเนาะเหลี่ยมไม่มีเนาะเหลี่ยมแต่ว่าไม่ต้องมาบ่มเอามาบ่มบ่มเอามาบ่มด้วยเหรอใช่ครับใช่กล้วยหักมุกที่เราปิ้งไหมลูกเนี่ยใช่ครับหน้าปลูกเนี่ยหน้าปลูกกล้วยมาขายหน้าปลูกกล้วยมาขายให้กับพ่อค้าร้านนี้จังเลยหนูมีเจ้ารับประจำไหมกล้วยประจำเยอะครับเอามาส่งให้ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับมาส่งที่บ้านเลยส่งที่ก็วันละประมาณ200หวีต่อ1อาทิตย์แต่ไม่รวมเจ้าเดียวเพราะเราจะแยกแบ่งเอาครับโอ้ค่ะเพราะว่าเรามีส่งหลายเจ้านิ่มไหมนิ่มไม่มีเลยค่ะไม่สุกเลยครับลูกค้าหานิ่มเยอะนะเยอะครับเยอะแต่มันวันนี้มันเป็นจะเป็นกล้วยกลางเยอะแล้วแต่คนชอบครับบางคนก็แข็งของพี่สาวเอา50กล้วยอย่างเดียวล้วนของพี่ส่งไม้ไม้หนึ่งคุยตั้งแต่เป็นยายจนมาถึงตอนนี้เป็นพี่แล้วปากหวานไว้ก่อนพ่อค้าวิ่งไว้นานเกินใช่ไหมรอนานผูกสัมพันธไมตรีถ้าเป็นของยายก็เอาออกหน่อยนะไอ้ที่ดำๆนะไม่กำลังอันนี้ของยายเหรอใช่ไหมหรือของคนสวยนั่นโอเคยังมีหักมุกรอหักมุกเพราะว่าจะรอให้มันสุกงามๆไปพร้อมกันโอเคอันนี้ใส่น้ำไหมจ๊ะใส่เลยดิใส่น้ำเลยวันนี้ไม่มีมะพร้าวเพราะอะไรวันนี้ไม่มีมะพร้าววันนี้แม่ไม่ได้ขายแกไม่ได้เตรียมของให้มะพร้าวน่ะนะใช่ปกติจะมีชิ้นมะพร้าวแล้วมะพร้าวนี่คือเอาขนาดไหนกลางๆทึบไม่ก่อนเกินขูดเอาใช้มือแมวขูดเนาะยังลูกค้าเยอะมากนะคะบอกขายดีมีอยู่เจ้าเดียวแต่ตลาดก็ดีนะทำให้เรารู้สึกว่าเศรษฐกิจของเรามันไม่ซบเซาเนาะได้เรื่อยๆก็พออยู่พอกินครับไม่ถึงขั้นรวยอะพออยู่พอกินพออยู่พอกินครับไม่เอาลำบากเกินนี่แหละผมว่าเอาแค่พออยู่อะเหนื่อยไปมันก็อย่างว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้นี่คือเรามีนะลูกเราไว้ให้ลูกก็จริงลูกมันก็ไม่ทำงานถ้าเรามีให้มันก็ผ่านหมดเราต้องหัดให้มันความลำบากมั่งแม่เลี้ยงเรามาแบบนี้หรือเปล่าใช่เลี้ยงเรามาแบบนี้แล้วแม่ตอนนี้เรียกว่าน่าจะสบายใจเนาะก็ใจเยอะมาก่อนเกเรเกเรเกเรแล้วเราเลิกเกเรเพราะอะไรมีลูกครับมีครอบครัวมีลูกกี่คนแล้วคะ4คนครับลูกยังเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่เป็นเด็กน้อยอยู่เด็กน้อยอยู่อ๋อมีอยู่ป.5คนนึงแล้วคนโตเลยนั่น17แล้วค่ะอายุ17แล้วถ้าคนโตไม่ได้เรียนแล้วแล้วถ้าเขาอยากจะมาขายกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยไว้ได้ถ้าใจเขารักเราสอนให้เขาเนาะเราต้องสอนให้เขาดีจังเลยถ้าใจเขารักอยากค้าขายมันได้หมดอ่ะค่ะแรกๆเราก็อายเด็กอ่ะแต่พอเห็นเงินปุ๊บมันไม่อายเนาะมาขายแรกๆรู้สึกยังไงอายครับอายใครอายลูกค้าเพราะเราเป็นวัยรุ่นเนาะเราเป็นวัยรุ่นก็ตอนมาขายผมก็22 23เพราะว่าตอนนั้นก็กระดูกทับเส้นใหม่ๆเลยได้ปีนึงค่ะนอนเหมือนคนพิการเลยไม่ทำงานหนักครับกินยาแก้ปวดอะไรเงี้ยได้ปีไม่ต้องถามว่ามีเก็บไหมแค่มีพอกินใช้นี่พอครับค่ะโอ้ถ้าเราทำแบบนี้แล้วไม่มีนี่ก็คงจะดีมากเลยเนาะใช่ครับมากกล้วยปิ้งกับน้ำราดเป็นของคู่กันค่ะต้องทานแบบนี้รสชาติจะอร่อยจริงๆก็มีน้ำตาลที่เห็นก็มีน้ำตาลกะทินี่นะครับไปเตยเกลืออะไรเงี้ยครับเชิญมาลองชิมดูนะว่าอร่อยไม่อร่อยต้องชมเมาเองเนาะเราพ่อค้าเนาะจะบอกว่าอร่อยมันก็ไม่ได้นะได้กล้วยปิ้งของผมมีดียังไงมีดียังไงของผมไม่อังแล้วก็อยู่ที่ปากพ่อค้าปากหวานอันแน่อังคืออะไรอ่ะอังหมายถึงว่าไม่อังอยู่ไม่วางบนไฟนะคือสุกแล้วลูกค้าเอาออกลูกค้าเอาออก